จ้าพันล้านก็เป็นลูกปากเงินเหมือนกันครับกับแม่เหลืองแม่เหลืองนี่เป็นแม่ของดาวซีพีกับแม่ของไผ่ทองพันล้านนี่ก็เป็นสายถ้าเล่นสายพันธุกรรมก็พันล้านก็พันธุกรรมแน่นครับก็คือให้ลูกดีครับอย่างเจ้าโก้เมืองเพชรเนี่ยครับแล้วก็มีเงินดีตัวครับแล้วก็มีพ่อพันธุ์หลักที่ฟาร์มอีกตัวก็คือเจ้าบานนี่เล็บไม่ได้ทำเล็บธรรมชาตินะคะนี่เล็บพันล้านจริงๆเลยเล็บหนามากมือนี่คือ5นิ้วนี่หนาเท่าฝ่ามือนึงเลยอะแล้วก็ดูขายังใหญ่นี่ขาของจริงขาใหญ่มากขาใหญ่แข้งใหญ่เล็บดีครับแล้วก็ลำตัวยาวลำตัวหนาลึกดอกเขาจะใหญ่ด่านเขาใหญ่ให้ลูกดีครับก็จะไปปรับเรื่องหลังเรื่องลำตัวสั้นอย่างเงี้ยครับแนะนำพันล้านเลยครับมองในภาพอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะว่าพันล้านเนี่ยใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเชิงจะเดินวนไปให้ดูข้างหลังนะคะเทียบกับคนเลยนี่เชียงสูง168นะคะพันล้านไม่ได้มีความสูงปรี๊ดโดดเด่นอะไรแต่ความโดดเด่นของพันล้านอยู่ที่ความหนาค่ะของลำตัวความใหญ่ความแน่นนะคะโหนี่คือพันล้านตัวใหญ่มากเมื่อก่อนเขาชื่อฉลามครับพ่วงกับเขาขายแม่เหลืองให้พี่วิไปพี่วิป่าปังแปดริ้วใช่ครับค่ะตอนอยู่กับพี่วิชื่อว่าฉลามครับเจ้าฉลามแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าพันล้านทีหลังตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อพันล้านมาชาฟาร์มนะครับพันล้านมาชาฟาร์มนะคะค่ะจะมีบิ๊กกับพันล้านค่ะแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้ค่ะจะให้ลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อความหลากหลายทางการปรับปรุงพันธุกรรมค่ะในอนาคตของทางฟาร์มก็คืออย่างพันล้านอย่างเงี้ยก็จะให้วงเขาใหญ่คอเห็นปะคะคอที่ใหญ่กว่าแล้วก็เท้าใหญ่ลักษณะตันแต่บิ๊กก็จะให้ลักษณะสูงใหญ่ยาวชื่อบานครับอายุ4ปีกว่าๆเป็นลูกของพันล้านแม่ลุงเงินลุงเงินนี่เป็นควายเก่าของกำนันโป๊ดได้ขาใหญ่แน่ๆนะครับขาใหญ่ดอกเขาเนี่ยออกมาเป็นสี่เหลี่ยมดอกเขาคล้ายๆพันล้านบานอายุเท่าไหร่แล้วเขา4ปีกว่าครับ4ปี2เดือน3เดือน4ปี2เดือนนะเจ้าบานนี่ได้อะไรมาจากพันล้านบ้างคะเจ้าบานเนี่ยลำตัวครับความยาวแล้วก็ขาครับแล้วก็ดานเขาครับของพันล้านกระดานเขาพันล้านที่แน่ๆที่เห็นเลยคือก้นนะคะท้ายกลมมากแล้วก็ลำตัวคือเหมือนพันล้านถอดออกมาเลยอะลำตัวแน่นมากแข้งขาหุ่นคือเป็นรถถังเหมือนพ่อเลยนะคะบล็อกตานะคะคือจะสังเกตได้ว่าเป็นลูกใครอย่างเจ้าบานเนี่ยลูกพันล้านบล็อกตาจะไม่เหมือนกับบิ๊กอุทัยใช่บิ๊กอุทัยเมื่อกี้เราไปดูกันตาเขาจะเหี่ยวเหี่ยวครับเหี่ยว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 หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกตาของพันล้านนี่จะมีตรงคิ้วปูดปูดออกมานะคะแล้วตาก็จะกลมโอ้ยโอ้ยวิ่งเข้ามานี่นะคะลูกผลงานของเจ้าบานตัวแรกเลยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียคะตัวผู้ครับตัวผู้โหเห็นไหมคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ4เดือนเล็กมานี่หน่อยเร็วนี่ลูกเจ้าบานนะคะตัวผู้อายุ4เดือนเกิดจากแม่ที่ไม่ได้สูงมาก
ก็ให้ลูกออกมาใช้ได้เลยแม่140เลยแม่140อันนี้มาดูผลงานของเจ้าพันล้านนะคะชื่อว่าพันหนุนครับพันหนุนซึ่งเกิดจากพ่อก็คือพันล้านแม่ก็คือบุญหนุน ความพิเศษของแม่บุญหนุนก็คือน้ำหนักตัวเยอะที่สุดครับเป็นควายแม่พันยักษ์ใหญ่ใหญ่ครับน้ำหนักตัวเท่าไหร่คะ2ตัน4ครับที่เคยช่างได้แล้วก็เคยได้รางวัลด้วยค่ะแม่บุญหนุนนี่มีความสูงพอๆกับพ่อพันเลยครับพอๆกับบิ๊กเลยครับน่าจะสูงประมาณเท่าไหร่คะ170บวกครับแม่170บวกดังนั้นบุญหนุนเนี่ยก็ถือว่าเกิดจากพ่อยักษ์แม่ยักษ์ครับนะพันหนุนครับเจ้าพันหนุนเจ้าพันหนุนครับพันหนุนเกิดจากพ่อยักษ์แม่ยักษ์เลยนะคะนี่อายุตอนนี้7เดือนเดือนครับ7เดือนเกือบ7เดือนครับเกือบ7เดือนนะคะคราวนี้ครบ7เดือนครับเกิดวันที่19เกิดวันที่19 19นี้7เดือนโอ้โหไม่ธรรมดาแข้งขามาดีอันนี้ลำตัวยาวครับได้อะไรมาจากพันล้านบ้างคะลำตัวยาวครับลำตัวยาวหลังตรงหลังตรงครับแล้วก็ขาครับขาเป็นไงคะขาใหญ่ครับขาใหญ่ขาใหญ่ครับขาใหญ่จริงสวยครับเล็บสวยค่ะลำตัวยาวตั้งแต่เด็กเลยครับสแตมป์ตาไว้เลยว่านี่ลูกใครนี่ก็คือลูกพันล้านดูได้จากบล็อกตานะคะได้ตาตาพ่อดอกเขาใหญ่โอ้โหบึกบับแน่ตัวนี้อนาคตพ่อพันธุ์อนาคตพ่อพันธุ์อีกตัวเนาะครับอนาคตพ่อพันธุ์อีกตัวครับแต่จะเห็นในสนามบ่อยๆครับเตรียมตัวรับชมได้เลยรุ่นต่อไปที่จะพรีเซนต์ของมาชาฟาร์มก็คือเจ้าพันหนุนครับเจ้าพันหนุนครับโอ้โหของเด็ดนะคะตัวนี้นี่คุณเจาะสะพายนะคุณจอดตะไคร้ยังกลัวๆอยู่เลยครับค่ะเดี๋ยวก็ชินลูกอันนี้ก็คือที่เห็นตัวเล็กตัวน้อยวิ่งวิ่งอยู่นี่คือลูกพันล้านทั้งนั้นเลยเหรอคะโอ้โหเข้ามาจองได้เข้ามาจองได้นะเนี่ยครับดวงตาจะเห็นชัดไหมครับใช่ใช่ดวงตาเป็นบล็อกของพันล้านมาเลยเป๊ะเลยอ่ะดอกเขาใหญ่ครับโอ้ดอกเขาใหญ่หูใหญ่ประมาณ21วันเลยครับยี่สิบเอ็ดวันขึ้นครับ21วันพอครบ21วันเราจะแยกน้อยเลยนี้นู่นยังกินนมกันอยู่เลยข้างหลังในห้องนี้คือพวกนี้ลูกพันล้านหมดเลยใช่ค่ะตอนนี้ลูกพันล้านหมดเลยค่ะเด็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยค่ะที่เปิดให้จองใช่ค่ะเปิดจองค่ะคือแม่พันทุกตัวที่เนี่ยค่ะมีไมโครชิปหมดมีทั้งไมโครชิปสักเบอร์หูแล้วก็ยิงป้ายชื่อที่ใบหูด้วยค่ะคือถ้าแม่ตัวไหนคุณจองแม่ตัวไหนไว้เนี่ยคือให้คุณสแกนไมโครชิปดูได้เลยแล้วเราระบุไว้ได้เลยถ่ายรูปไว้ได้เลยค่ะคือแม่ทุกตัวแล้วไมโครชิปก็จะไม่มีซ้ำกันอยู่แล้วค่ะเป็นมาตรฐาน